เราอยู่ในช่วงที่จะดาวฮิวได้แล้วนะครับแล้วก็มีบางคนก็เริ่มวิ่งลงไปแล้วนะครับเท้าข้าเท้ายังโอเคอยู่ไหมคะดีครับยังเยี่ยมอยู่ครับนี่เหรอนั่นที่ป้อมไอ้เอาละสิมันจะมีอยู่อย่างนิดนึงนะตรงที่สไลด์แล้วก็จะมีกิ่งไม้ที่ถูกมีดตัดแหลมๆไว้นะแล้วก็มันจะโผล่เป็นบางช่วงอยู่แต่คมมีดก็คงนานไปแล้วนะก็เหมือนเดิมนะล่องน้ำครับแล้วเริ่มทำความเร็วได้เพิ่มขึ้นครับโอเคแล้วก็ต้องระวังขึ้นนะครับมีครอบครัวน่ารักน่ารักนะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกอยู่ข้างหน้าด้วยกำลังสนุกเชียวเริ่มมีแสงแดดครับแล้วก็แดดก็เริ่มทอลงมาแล้วในบางพื้นที่นะครับผมไม่ได้ดูเวลานะเขาบอก9โมงกันแล้วมั้งประมาณนั้นนะฮะเราสตาร์ทกันมาตอน6โมงกว่าไม่รู้ว่ากี่โมงเหมือนกันวันนี้ไม่ได้อยู่กับเวลาเลยนะฮะใช้เวลาตรงนี้คุ้มค่าเริ่มมีการวิ่งกันแล้วนะด้านหน้าทางเริ่มห่างกันแล้วนะเราลองจ็อกกิ้งกันดูเบาๆนะขึ้นเนินตลอดเช้ามานี่เดินขึ้นกันตลอดเลยนะไกด์คนนำทางก็พาเดินมันเหมาะกับการเดินจริงอะแล้วก็ซ้อมวอร์มขากันมาแต่ตอนนี้เป็นช่วงทำเวลากันได้เนาะไปแล้วครับวิ่งกันแล้วแบบฟุตก็เก็บรายละเอียดกันหน่อย